สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นายแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้พี่นาจะพาพี่พี่น้องนะคะมาดูสวนมะละกอของพี่นาค่ะโอ้โหพี่นาปลื้มมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยจ้าวันนี้พี่นาขอนำเสนอมะละกอในบ้านสวนฟาร์มนะคะต้นนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นมะละกอต้นใหญ่ที่ว่าลูกเขาดกมากๆแล้วก็หมดรุ่นไปแล้วพี่นาก็ทำสาวให้เขาใหม่เนี่ยทุกคนดูสิพอเราทำสาวให้เขานะเขาก็จะโดยการตัดให้เหลือเท่าที่เราต้องการนะนี่แล้วก็แตกใหม่ให้ทุกคนโอ้ยงามมากเลยค่ะนี่แตกออกมาหลายกิ่งมากแต่พี่นาคัดเอาไว้เฉพาะกิ่งที่แข็งแรงนะคะกิ่งที่สวยๆเนี่ยทุกคนนี่การทำสาวมะละกอเดี๋ยวไปดูมะละกอต้นอื่นนะคะพี่นากำลังจะทำเป็นสวนมะละกอนะคะทั้งปลูกเองทั้งขึ้นเองนะคะต้นนี้ขึ้นเองค่ะทุกคนก็เขาอวบดีพี่นาก็เลยไม่ย้ายนะคะนี่ขึ้นนาในกระถางกระชาย พี่นาก็เลยปล่อยเขานะคะนี่โอ้โหพี่นากำลังจะทำสวนมะละกอนะทุกคนนี่กำลังออกดอกออกผลนะคะเยอะมากเลยหน้าบ้านอีกนับไม่ถ้วนนะคะเยอะจริงๆมะละกอบ้านพี่นาอันนี้มานี่ดึกอุ้ยแห่นี่เห็นไหมกำลังออกดอกเต็มเลยนู่นข้างในอีกนะทุกคนมะละกอจ้าเยอะไหมล่ะนู่นข้างในนู่นอีกต้นใหญ่มากเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต้นก็มีลูกแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยต้นน้อยเดียวมีลูกแล้วพี่นาเป็นคนที่ชอบกินส้มตำชอบกินแกงส้มแล้วก็ชอบมะละกอสุกมากเลยอย่าถามนะว่าเป็นพันธุ์อะไรพี่นาไม่รู้หรอกพันธุ์อะไรอ่ะข้างในก็จะเป็นสีส้มๆนะคะสีส้มสีสวยเลยแหละเนี่ยหวานเจี๊ยบนะคะนี่เยอะเลยทุกคนมะละกอทั้งนั้นนะเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูนี่ป่ามะละกอเลยพี่นากำลังจะทำสวนมะละกอทุกคนนี่แผนเลยแผนกล้องให้ดูเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คณะเม็กซิโกโน่นนั่งกันอีกนะต้นใหญ่มากต้นอวบมากทุกคนอันนี้เขาขึ้นเองมาขึ้นใต้ต้นมะม่วงเขาก็จะเอ็นๆหน่อยนะอันนี้ก็มีลูกแล้วทุกคนนี่ทุกคนดูมะละกอพี่นามีดอกทุกต้นเลยนะคะคาดว่าจะดกทุกต้นนี่ทุกคนมีดอกแล้วนะคะโอ้ยสวยงามนี่อันนี้ขึ้นเองเลยพี่นากินมะละกอสุกแล้วก็หวานเข้ามาขึ้นอยู่ในร้านฟักเลยนะร้านฟักทองก็เลยปล่อยเขาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็เอาไม้ออกให้เขาแบบว่าชูขึ้นไปนี่ดูต้นนี้ทุกคนดูต้นนี้นี่ดูปี่อวบมากอวบจริงๆตำลึงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะโหยอดสวยไปหมดเลยแต่พี่นาไม่ค่อยถูกกับตำลึงกินทีไรท้องเสียทุกทีตำลึงตัวเมียนี่แหละแต่ว่าไม่ค่อยถูกกันค่ะนี่ทุกคนโอ้ดอกใหญ่ดอกอวบมากเลยทุกคนดูสิดูลืมทายากันยุงก็กัดขายเนี่ยมาทุกคนนี่ทุกคนดูความสวยงามของมะละกอบ้านสวนฟาร์มนี่อวบอัดซะไม่เมียโอ้ยตรงนี้บอกเลยนะพี่นาจะทำเป็นสวนมะละกอค่ะทุกคนนนเยอะมากค่ะนี่มะละกอทั้งนั้นคืออันเนี้ยขึ้นเองทั้งหมดนะคะต้นเล็กๆพวกนี้ขึ้นเองเดี๋ยวพี่นาก็จะปล่อยให้เขาโตสักพักหนึ่งแล้วต้นไหนที่สวยสมบูรณ์พี่นาก็จะเอาไว้นะคะต้นนี้ไม่ได้ขึ้นเองนะต้นนี้พี่นาปลูกนะนี่อวบไหมล่ะนนข้างในก็อวบมากเลยนะคะพี่นาปลูกมะละกอถามว่าทำไมปลูกติดกันก็เนื้อที่มันมีจำกัดนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เลยพี่นาจะปลูกต้นไม้ทั้งหมดเลยนะปลูกมะละกอทั้งหมดเลยทุกคนกบนี่อวบมากเลยเนี่ยทุกคนดูมะละกอไอเห็นเถานี่คือเถาฟักนะคะตอนนี้ฟักขึ้นไปอยู่บนนี้แล้วค่ะนี่ฟักขึ้นไปอยู่บนต้นฉำฉาแล้วค่ะอุ้ยย้อนแสงแล้วก็มีลูกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ากระรอกก็มากินฟักอีกอะเอาติให้เขากินไปเพราะว่าพี่นามีฟักข้างล่างอยู่แล้วนะคะเนี่ยทุกคนสวยงามมากเลยค่ะ
เอ้าแหมขึ้นไปได้ยังไงนั่นเองเนาะนี่ทุกคนนี่มะละกอเห็นไหมเห็นมะละกอพี่นาไหมคะเยอะมากเลยทุกคนนี่นี่นี่มะละกอนี่ก็มะละกอนี่ก็มะละกอนี่พี่นาจะให้ดูต้นนี้ต้นนี้พี่นานำเขามาปลูกแล้วแล้วพี่นาก็เผลอไปเหยียบเขาทุกคนหักครึ่งเลยหักครึ่งเลยตอนเขาต้นเล็กๆพี่นาก็เลยตัดแค่ตรงนี้นะเนี่ยเขาก็แตกมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยโหตายยากค่ะมะละกอบำรุงอย่างดีส่วนมะละกอตรงนี้พี่นาจะไม่มีการแบบว่ารื้อทิ้งแล้วนะพี่นาจะใช้วิธีการทำสาวให้เขาค่ะพอหมดลูกพี่นาก็จะทำสาวนี่ทุกคนเดี๋ยวดูมีลูกทุกต้นเลยค่ะอุ้ยอวบจริงๆเลยทุกคนนี่สวนมะละกอของพี่นาสวยไหมล่ะนี่ทุกคนดูต้นนี้เราอยากให้มะกอแบบว่าเป็นกิ่งเป็นก้านนะพอมะละกอเริ่มที่จะแตกใบขึ้นมาเราก็ตัดเขานะทุกคนเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นสองข้างอย่างนี้นะเนี่ยนี่เห็นไหมเดี๋ยวเขาโตมาเขาก็เป็นกิ่งเป็นก้านอุ้ยจะกินไม่หวัดไม่ไหวกันแรงงานเนี่ยพี่นาชอบมากเลยชอบมะละกอสุกค่ะนนออกดอกแล้วงามทุกต้นค่ะตรงนี้จะเป็นสวนมะละกอนะทุกคนตรงนี้คือสวนมะละกอนำเสนอค่ะดกทุกต้นนะคะดูแล้วอ่ะเสียงนกกระปูดอันนี้คือแก้วมังกรของพี่นาฟื้นแล้วแก้วมังกรฟื้นแล้วนี่เห็นไหมทุกคนกำลังมีดอกเลยนี่แล้วเดี๋ยวมีอีกที่นึงนะมีอีกที่นึงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปวันหลังจะพาชมมีอีกที่หนึ่งนะก็เป็นสวนมะละกอเหมือนกันแต่ว่ามันแออัดมากเลยแล้วก็ต้นแต่ละต้นนี้อวบแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่นาก็จัดการจะถอนหรือว่าจะย้ายเขาออกมาอยู่แถวเนี้ยแต่ยังมองอยู่ว่าจะอยู่ตรงไหนดีนะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วทุกคนผักริมรั้วกินได้หมดนะคะนนไอ้ที่เห็นเป็นทลาอยู่นั่นอันนั้นคือมะละขี้นกนะคะได้กินทั้งลูกได้กินทั้งยอดนะคะทุกคนค่ะพี่นาก็ขอบคุณนะคะพี่พี่น้องที่ตามมาชมพี่นากระทั่งจบคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าสวัสดีจ้า